ตอนนี้จะมาสาธิตการใส่เอ็นซีนใน YouTube นะคะตอนแรกเราก็ไปที่ YouTube Studio นะคะคลิก YouTube Studio รอสักพักตอนนี้เราเข้ามาที่หน้า YouTube Studio แล้วนะคะคลิกที่วิดีโอนะคะจะเลือกว่าเราจะ add เอ็นซีนลงไปในวิดีโอไหนคลิกวิดีโอเลยตอนนี้เราก็มาเลือกวิดีโอนะคะว่าจะ add end scene ใส่วิดีโอไหนนะคะเลือกมาอันใดอันหนึ่งนะคะพอเลือกมาแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือกดคำว่า editor นะคะคลิกคำว่า editor ตอนนี้เราเข้าหน้า editor แล้วสีดำนะคะหน้าตาเหมือน professional นะคะกดบวกนะคะกดบวกแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใส่อะไรลงไปมี5อย่างให้เลือกตอนนี้ก็เลือกวิดีโอนะจ๊ะพอเลือกวิดีโอปุ๊บมันมี Most Recent Best View กับ Choose Specific Video นี่เราก็เลือกอันที่ Choose Specific เราจะได้เลือกอันไหนก็ได้ตามใจเรานะคะเราก็เลือกอันหนึ่งมาแล้วก็ดูว่าเราจะวางมันตรงไหนดีของหน้าจอนะคะบางทีรูปวิดีโอมันยังไม่ขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเรายังไม่เลื่อนไอตัวไทม์ไลน์ไอตรงที่เป็นพอยเตอร์นะคะพอเลื่อนไปแล้วเราก็จะเห็นว่าไอคอนมันขึ้นแล้วนะคะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดวิดีโอเพิ่มเข้าไปอีกจริงๆจะแอดเพลย์ลิสต์หรือว่าจะแอด Subscribe อะไรก็ได้นะคะตามใจเรา5อันที่ให้เลือกนะจ๊ะตอนนี้เราก็ทำแบบเดิมนะคะก็ลากไปไว้ในที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็แอดอีกอันนึงนะคะนี่แอดอันที่3ละใส่เข้าไปแล้วก็จัดวางตำแหน่งที่ต้องการต่อไปอันที่4นะคะเดี๋ยวจะใส่ Subscribe นะคะให้คน Subscribe ช่องเราก็เลือก Subscribeก็แปะลงไปนะคะในที่ที่ต้องการโอเคนะคะตอนนี้จะทำอะไรเอ่ยรู้ไหมเอ่ยนะคะพอดีอยากให้ไอ้พวกเอ็นซีนมันขึ้นมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาที่เราต้องการไม่ได้ต้องการประมาณ20วิก่อนจบอยากให้มันแบบหลังจากนั้นนิดนึงเพราะว่ามันจะอาจจะไปบังเนื้อหาบางอย่างที่เราไม่ต้องการมันบังอันนี้เราก็เลยเลื่อนมันให้เป็นขวาสุดๆนะคะให้มันกระเยิบไปนิดนึงแต่ปรากฏว่าถ้าเราเลื่อนด้วยเมาส์เนี่ยแต่ละอันมันจะเริ่มไม่พร้อมกันก็เลยต้องแก้ที่ตัวเลขนะคะใช้แก้ด้วยตัวเลขอย่างแมนนวลทีละอันเลยอันนี้ก็กำหนดให้เป็น 18.333 เท่ากันหมดทั้ง4 NC เลยนะทั้ง4 3วิดีโอกับ1 Subscribe ให้เป็น 18.33 เท่ากันหมดมันจะได้เริ่มขึ้นมาพร้อมกันหมดตอนนี้ทุกอันเริ่มพร้อมกันหมดแล้วกดเซฟนะคะอย่าลืมกดเซฟพอกดเซฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน YouTube กันนะคะว่าเอ็นซีนมันปรากฏตามที่เราต้องการให้มันมีหรือเปล่าก็กด View on YouTube นะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราเข้ามาใน YouTube แล้วนะคะในหน้าปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสคิปไปดูหลังๆว่าเอ็นซีนขึ้นไหมเอ็นซีนขึ้นนะคะตามที่ต้องการเดี๋ยวรอหมุนๆแป๊บนึงนะอีกนิดนึงพอดีเราไม่ได้อยากให้มันบังเนื้อหา18ไงก็ไอ้18นี่ก็จะให้มันเลื่อนไปนิดนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยตอนนี้ขึ้นมาละนะคะ end scene 1 subscribe กับ3วิดีโอเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะกด subscribe ด้วยค่ะ